สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่เล็กเช่นเคยเพิ่งปิดร้านนะคะขอนั่งหน่อยเมื่อยขานะคะวันนี้เป็นวันที่4แล้วนะคะที่เราเปิดร้านหยุดไปวันศุกร์ที่ผ่านมาวันหนึ่งเพราะว่าที่ทำงานพี่เล็กนะคะออเดอร์อาหารให้กับพนักงานทั้งหมด70คนนะคะคืนวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยพี่ก็เลยใช้พลังงานทุกอย่างในการเตรียมของให้ออเดอร์นี้ก็เลยต้องปิดวันศุกร์นะคะก็วันนี้เดี๋ยววันนี้พี่จะคุยให้ฟังเรื่องเครื่องคิดเงินนะคะพี่คิดว่าพี่ใช้ตัวไหนที่มันแบบว่าหนึ่งเลยอะใช้งานง่ายพี่เลยใช้ของE-Saturn นะคะ E-Saturn นะคะเขาจะเป็นเขาเรียกว่าระบบแคชเชียร์เรียกว่าระบบแคชเชียร์ดีกว่าหนึ่งเราต้องมีอะไรบ้างแรกๆงงมากเข้าไปดูว่าเราจะใช้อะไรหนึ่งก็ต้องเป็นตัวนี้ที่รูทการ์ดนะคะภาษาโนเวจิ้งเรียกว่าคอตเลสที่รูทการ์ดนะคะเป็นตัวนี้ตัวนี้ราคา199โครนนะคะมันมีที่รองด้วยเราจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้แต่พี่เล็กไม่ซื้อนะคะแล้วก็จะมีปรินเตอร์นะคะเดี๋ยวพี่เล็กให้ดูปรินเตอร์เดี๋ยวพี่ปิดเขาก่อนแป๊บหนึ่งนะคะปรินเตอร์เครื่องปรินเตอร์เนี่ยคือบางธุรกิจอย่างเช่นคนที่เขาทำธุรกิจออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะอีเซตเตอร์เนี่ยเขามีให้เลือกว่าใบเสร็จคุณจะรับแบบเป็นพิมพ์เป็นกระดาษออกมาหรือส่งทาง Messenger หรือส่งเป็นอีเมลเคยคุยกับเพื่อนสปายนอร์เวย์ท่านหนึ่งเขาขายของออนไลน์ก็ใช้ระบบแคชเชียร์ของ e-setter เหมือนกันเขาไม่ใช้ปรินเตอร์เพราะว่าเขาส่งให้ลูกค้าทางอีเมลได้เหมือนกันนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องปรินต์ออกมาคือทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินผ่านตัวนี้ระบบจะคือเป็นการชำระเงินที่ไม่ใช่เงินดำอะและเงินสับเงินดำก็คือเงินที่มันไม่เสียภาษีอะคือถ้าเราจ่ายผ่านตัวนี้มันก็จะเข้าระบบบัญชีอัตโนมัติใบเสร็จเนี่ยพี่จะถามลูกค้าก่อนว่ารับไหมถ้าไม่รับพี่ก็ไม่ปริ้นออกมา1ก็เป็นการประหยัดกระดาษนะคะถ้าเขารับถึงปริ้นออกมาแต่ทุกรายการเนี่ยเข้าไปในระบบบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะพี่ให้ดูนะคะพี่ให้ดูนะให้ดูนี่เป็นเครื่องเล็กๆเท่านี้เองเนี่ยค่ะเป็นเครื่องเล็กน่ารักมากเลยเนี่ยค่ะใช้งานง่ายมากนะคะแล้วก็เราก็จะมีตัวแท็บเล็ตหรือ iPad ก็ได้นะคะถ้าเพื่อนๆมีของตัวเองอยู่แล้วอ่ะก็ใช้ของเพื่อนๆได้เลยนะคะนี่สรุปว่าเรามีในระบบคิดเงินเนี่ยก็มีอยู่3ตัวตัวนี้เอาไว้ทำไมตัวนี้เอาไว้โหลดแอปของ e-setter เพื่อมาทำเมนูนะคะเพื่อที่มาทำเมนูพี่เล็กเคยให้ดูไปแล้วนะคะแล้วเราก็โหลดแอปของเขามาชื่อว่าแอปของ e-setter โหลดออกมาเดี๋ยววันหลังจะให้ดูพาทำแบบละเอียดเกี่ยวกับ e-setter นะคะเนี่ยค่ะเราก็ทำเมนูเรามีเมนูอะไรบ้างก็ทำนะคะเวลาลูกค้ามาเราก็กดแอปขึ้นมาจากนั้นก็เข้าไปที่หน้าตารายการเมนูของเรานะคะแล้วกดคิดเงินใช้งานง่ายมากนะคะเรียนรู้ได้ภายใน1วันนะคะเรียนรู้การใช้งานได้ภายใน1วันเท่านั้นเองนะคะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของระบบแคชเชียร์แล้วก็ระบบบัญชีเดี๋ยวทำคลิปแยกออกมาต่างหากละกันอันนี้คือสำหรับเพื่อนๆที่ว่าจะใช้ของอะไรเพราะว่าตอนนี้ก็บัญชีเนี่ยก็ทุกวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเมื่อก่อนเนี่ยบัญชีเราก็ต้องส่งให้นักบัญชีอย่างเดียวนะคะแต่สำหรับกิจการฟู้ดทรัคเล็กๆอย่างพวกเราเนี่ยสามารถที่จะทำเองได้ซึ่งเพลก็ทำบัญชีเองรันบัญชีเองนะคะโอเคค่ะบัดสำหรับวันนี้พี่เล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะดูตานะแบบว่าเยิ้มมากแล้วง่วงนอนมากเลยนะคะขอบพระคุณทุกคนทุกกำลังใจนะคะขายมา4วันยอดขายก็รวมยอดขายรวมเฉลี่ยแล้ววันอยู่เฉลี่ยอยู่ที่วันละประมาณ 3,000 กว่าซึ่งโครนซึ่งพี่เล็กก็พอใจนะคะถ้าเทียบกับเมืองที่เราอยู่เป็นเมืองที่เล็กๆแล้วก็ไม่ใช่ช่วงคนเดินทางนะคะซึ่งเราก็พอใจแล้วก็เราก็เปิดขาย5ชั่วโมงนะคะโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ